ตามเขาไปก่อนตามไปเลยขับตามไปพี่ครับพี่ว่าเขาแอบตามเราเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงมีคนโทรมามีคนโทรมาฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลคุณตามไปนี่ใช่ใช่พี่ชินป่ะครับใช่ครับคุณครับพี่พี่พี่ตามเลยพี่เลยตาม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 เลยเฮ้ยผมจะบอกว่าผมก็ยังไม่รู้เลยจะมาถามพี่ว่าพี่รู้ยังครับพี่ได้อะไรบ้างไหมอ่ะอ๋อของพี่เป็นโจทย์จึงได้มาเมื่อข้ามาที่ถึงเออเราไร้จึงไปจบที่พบหมายเออมันคนละที่ปะวะคนละที่กันเปล่าอันนี้ก่อนเดียวกันหรือเปล่าคนละที่ครับคนละที่คนละก่อนครับของน้องก่อนเลยของผมเป็นก่อนโซโลครับผมภูมิใจใช้โซโลว้าเหลี่ยมเจอเหลี่ยมไม่ใช่คนละก่อนเลยบ้าสวัสดีครับผมอาร์มโอฮาน่าครับครับแล้วผมเดมินโอฮาน่าครับผมเราอยู่ในรายการที่ชื่อว่าโกเวนกอนสวัสดีครับผมพวกเราบุฟเฟ่ชาแนลนะครับผมเติ้ลบุฟเฟ่ผมชินบุฟเฟ่ฮะเห็นเรามานั่งในรถอย่างงี้ครับคือก็ต้องรู้แล้วว่าเรามารายการโกวิดกอนโกวิดกอนใช่เรามาแข่งกับอาร์มกับมีนโอฮาน่าพี่มีเคยมาแล้วใช่เพื่อจะพูดรู้บอกว่ากูเคยมาแล้วแล้วมั่นใจได้เลยว่าเราชนะแน่พูดนะกูเห็นเมื่อกี้ตอนนั่งรอในห้องนะกินข้าวอิ่มเดี๋ยวก็ง่วงแล้วไม่ทันแล้วหรอกแต่อย่าลืมไปครั้งนี้นะครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่มีนมาเล่นปกติแล้วเราจะหาทางพิจุดหมายให้ได้แล้วก็ไปเอาของกลับมาไปเอาธงกลับมาใช่แต่ครั้งนี้เราต้องเอาธงยกกำลังครับผมเดินทางไปหาจุดหมายไปส่งอ่ะนอกจากนี้ที่ไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วยังไงอ่ะยังไม่เหมือนเลยนะรอบที่แล้วอ่ะที่กูมาขับเองอ้าวแล้วที่กูขับไม่ใช่เหรอเนี่ยกูไม่ใช่ไปนั่งอื่นเราวันนี้เรามีคนขับเอาแล้วให้เขาไปนั่งหลังทำไมไม่ใช่อันนี้ทีมงานกูไม่รู้และที่สำคัญวันนี้เราจะไม่ขับเองด้วยครับผมเพราะเรามีคนขับให้เพราะวันนี้เราใช้บริการการขนส่งธงยกกำลังของเราถึงที่หมายปลายทางนั่นคือลาลามูฟลาลามูฟมีตัวตนเป็นคนจริงๆอ่ะตัวส้มๆอย่างเงี้ยใช่พนักงานอ๋อมันมีพนักงานยังไงวันนี้เราไม่ขับเองเรามีคนมาขับให้โอเคแล้วเดี๋ยวมารู้จักกับพี่เขาเลยดีกว่าว่าแล้วก็เชิญพี่คนขับเข้ามาเลยว่ะนะพี่เขานั่งยืนคุยใครๆกันข้างนอกเอาเชิญคนขับเข้ามาเลยพี่ครับปั๊มตรงไหนครับปั๊มไม่ใช่อะไรนี่พี่คนขับรถเราผมไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่สยามใช่ไหมครับครับผมพี่สยามเป็นชื่อตั้งที่จริงชื่อเล่นเลยชื่อจริงชื่อตุ้ยครับชื่อชื่อจริงชื่อตุ้ยชื่อเล่นชื่อสยามไม่ใช่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรครับพี่ชื่อเป็กครับผมพี่เป็กนะวันนี้พวกเราอยู่ทีมเดียวกันนะผมชื่อเติ้ลนะครับพี่ผมชื่อชินนะครับพี่ชื่อชินนะครับพี่แล้วก็น้องชื่อแกนชื่อแกนนะครับทีมเราเนี่ยมีทั้งหมด4คนก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าปกติลาลามูฟเนี่ยไม่ขนส่งคนหรือสัตว์นะครับผมจะบอกให้ว่าลาลามูฟนะครับผมแพลตฟอร์มบริการขนส่งแบบออนดีมานด์เนี่ยนะครับผมเขาจัดส่งพัสดุได้หลายอย่างมากนะครับผมตั้งแต่ของเล็กจนไปถึงขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ราคาคุ้มค่าด้วยนะครับผมครอบคลุมทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลและธนบุรีด้วยเออที่ลาลามูฟเนี่ยจะบอกให้นะจัดส่งได้หลายขนาดเลยนะเขามีทั้งมอเตอร์ไซค์รถเก๋ง4ประตู5ประตูรถยนต์อเนกประสงค์รถกระบะรถกระบะ4ประตูรถกระบะตู้ทึบและรถกระบะตู้และจะบอกให้ซึ่งวันนี้เราอยู่ในรถกระบะนะครับผมซึ่งเหมาะสมกับการขนของใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ของหนักด้วยโดยจุดเด่นของลาลามูฟนะครับก็จะมีบริการส่งของไวส่งด่วน24ชั่วโมงนะครับเพราะเขามีคนขับมากถึง 150,000 คนนี่เยอะจริงสมมุติบางคนอยู่กรุงเทพนะครับอยากขนย้ายกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะฮะหรือเจ้าของธุรกิจที่ขนของที่บูธงานต่างๆนี่ครับสามารถทำได้เลยนะครับสะดวกสบายมากครับผมพี่สยามของใหญ่สุดที่พี่เคยไปส่งคืออะไรพี่ตู้เย็นครับตู้เย็นมึงว่าตู้ใช่คันเดียวขนขึ้นไม่ใช่โอ้โหมึงดูกระบะสิ8ตู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้แหละเราต้องช่วยกันทำเกมให้สนุกนะพี่นะแล้วก็ทำเกมให้ชนะด้วยแต่กูวันนี้กูรู้สึกว่ากูได้เปรียบกว่ารอบที่แล้วทำไมว่ามึงอะเก่งเรื่องนี้ไอ้ยี่เป็นเรื่องสังขัดกรได้อะไรได้นี่ว่าผมเก่งมากเลยพี่สยามใช่เรื่องการกรให้เขาสักหนึ่งกรโอ้วันนี้พี่สยามมาขับให้เราต้องได้ชัยชนะมาครองแน่เพราะตอนนี้แดดแรงชิบหายไอสัตว์เอ้ยอันนี้ถือว่าผมพูดผิดไปแล้วกันพี่เบอร์ไปแล้วกันผมมันไม่เก่งละผมแค่บ่นนี่ผมแค่บ่นเลยพี่สยามใส่หน้าคนแรงเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมครับพี่พร้อมแท็กมือกันก่อนทีนึงครับพี่ครับผมแท็กมือเพื่อนแท็กมือน้องแกนเราจะลุยไปด้วยกันวันนี้เราจะไม่แพ้นะคือถึงพี่จะเป็นคนหลงๆแต่พี่
มั่นใจนะว่ามีพี่มาช่วยแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการขับขี่ของพี่การขับขี่แล้วก็เรื่องดวงและโชคต่างเราด้วยนะมาขอโจทย์เลยอายะไรไรโทโอประลาอาดเขาอันเดียวงานขอมาอาดเส้นตรงลงได้ไหมมีงานทำทำหลวกหลวกแค่สะดวกไปรีบเร็วไวสามบรรทัดพลัสกันเลยใช่ไหมอายะไรไรโทโอประหลาดงั้นขอวาดเส้นตรงลงได้ไหมมีการงานทำลวกๆแค่สะดวกไปรีบเร็วไวสามบรรทัดพลัสกันเลยเซ็นทันแล้วเปล่าพี่รอเล่นครับอายะไรกูยังไม่รู้เลยเนี่ยอายะไรไรโทไรโทก็คือมีเอกตีจัตวาไรโทเฮ้ไรโทไรคือปัสจาโทอายะไรอะไรวะทำลวกๆก็จะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวป่ะอามที่ไหนก๋วยเตี๋ยวอ่ะในกรุงเทพอ่ะอายะไรไรโทโอ้ประหลาดงั้นขอว่าเส้นตรงอายุพี่อายะคืออายุเหรอพี่อายะไรอายะลาอายะลาอายะลาช้างช้างอายะไรอายะลาไรโทคืออะไรก็ไม่มีไม้โทไรช้างไม่มีไม้โทชออังอช้างช้างไม่มีไม้โทโอ้ประหลาดช้างขอว่าเส้นตรงลงได้ไหมช้างตรงช้างอ๋อให้ขับไปที่ช้างตรงนะเหมือนทางตรงแต่เป็นผู้ผิดเป็นช้างตรงว่าคุณผมยังไม่เห็นสันเอหรือเปล่ามีการงานทำลวกๆแค่สะดวกไปช้างปลาเอช้างช่วยเอ้ยช้างปลาเอช้างช่วยเอ้ยพี่สยามช่วยไงทำงานลวกๆครับมีงานลวกๆรถพี่ออกรถพี่ไปทางช่วยครับพี่ลาลามุกพี่อย่าให้เขาตามนะอย่าให้เขาตามพี่สยามแม่งสุดยอดเราจะไปแล้ววะตามเลยตามเลยพี่เฮ้ยพี่ทำลวกๆก็ช่วยๆป่ะแล้วอะไรยายพี่สยามบอกด้วยว่าไอ้ระยาเฮ้ยวาดเส้นตรงลงได้ไหมก็คือไม่เอกช่างช่วยเฮ้ยเอ้ยพี่สยามไม่ได้หรอพี่ถึงชื่อสยามพี่คลิปมันจะจบเร็วเอานะเป็นเรื่องไม่ฝั่งนู้นจะแบบมันจะดูพวกนั้นยังงงกับอายาลายอายาลาอยู่เลยเนี่ยไอ้พวกเราโคตรเก่งเลยว่ะไม่ใช่พวกเราตุยินคือไม่มีไม่โทรไงมันก็จะช่างไม่เอกช่างเติมไม่เติมมาเอ้ยเก่งว่ะเติมไม่เอกเหรอตามเขาไปก่อนตามไปเลยขับตามไปพี่ครับพี่เข้าไปแล้วผมไม่รู้หรอกว่าทางมันคืออะไรแต่ขับตามไปก่อนถ้าท่าไม่ดีเราก็เปลี่ยนแผนของผมคือถ้าเรายังแกะไม่ได้เราตามไปก่อนระหว่างตามเราแกะไปด้วยอย่างน้อยถ้าเกิดจังหวะจอดรถอ่ะเราแซงไปที่จอดรถแล้วเราวิ่งแซงไปเอาโคใช่ไปส่งพงเราก็ชนะตามเลยครับตามไปเพราะเขาโจทย์เดียวกับเราโอเคอายะไรแกโจทย์ก่อนอายะไรไรโทโอประหลาดคืออะไรวะอายะไรไรโทโอประหลาดอายะไรไรโทอายะไรไอไรเฮ้ยงานนี้กินหมูเออก็หมูเขาส่งของมาขนาดนี้เฮ้ยเออเอาโต๊ะขิงดิเอาดิรถเขามายังอ่ะเฮ้ยเขาอยู่ข้างหลังนะพี่ว่าเขาแอบตามเราแล้วเออเราเอาธงมายังเนี่ยโอเคเฮ้ยแป๊บนึงมีคนโทรมามีคนโทรมาฮัลโหลครับฮัลโหลคุณตามนี้ใช่พี่ชินป่ะครับใช่ครับคุณพี่ตามพี่อันนี้คือแพ้จนชินหรือเปล่าครับเนี่ยพี่ตามเลยพี่เลยตามเลยตามเลยตามไม่ได้เขาห้ามขับเกิน70ก็ไม่เกินนะหาเองเปล่าก็ไม่เกินนะก็ไม่จะเกินนะเนี่ยผมจะบอกว่าผมก็ยังไม่รู้เลยอย่ามาถามพี่ว่าพี่รู้ยังครับพี่ได้อะไรบ้างไหมอ่ะอ๋อของพี่เป็นโจทย์จึงได้มาเมื่อข้ามาที่ถึงเออ
เราไร้จึงไปจบที่พบหมายเออมันคนละที่ป่ะวะคนละที่กันเปล่าอันนี้ก่อนเดียวกันหรือเปล่าคนละที่ครับคนละที่คนละก่อนครับของน้องก่อนเลยของผมเนี่ยไออาร์มบอกก่อนเข้าไปของผมเป็นก่อนโซโลครับผมภูมิใจใช้โซโลว้าเหลี่ยมเจอเหลี่ยมไม่ใช่คนละก่อนไอ้บ้าฮัลโหลพี่อะไรนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่วางเลยอ้าวโหวางสายเลยวะอย่าใส่กันใส่แฟนเขาไม่ก่อนเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาตามเราพี่อย่าไปแทงเขาสิเราไม่รู้จะไปไหนตามไปก่อนซึมๆไปไปครับพี่ระหว่างนั้นถ้าเจอเส้นทางใหม่เดี๋ยวผมจะเนวิเกเตอร์นึงนะอายะไรไลท์โทโอเบลาดอายะไรไลท์โทก็อายะไรเหรออายะไรขอว่าเส้นตรงลงอายะไรอายะไรอายะไรเส้นตรงลงเส้นตรงลงโอเบลาดโอเคครับระหว่างทางผมขอถามอะไรหน่อยครับพี่ตุ้ยลูกค้าที่ใช้บริการคนขับรถกระบะหรือกระบะตู้ทึบเนี่ยครับส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นประมาณไหนครับพี่ถ้าเป็นผมเดาอาจจะเป็นแบบนักศึกษาย้ายหอใช่ครับพี่เอารถกระบะขนหอทั้งหอที่มีอยู่ร้อยกว่าห้องอะไรห้องเดียวหมายถึงว่าเฟอร์นิเจอร์ด้านในอ๋อมันก็ใหญ่เกินก็เห็นบอกว่าขนของได้ใหญ่ไม่มันก็ใหญ่ก็ตู้เย็นอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกคนเลยนะครับผมลาลามูฟเนี่ยเขามีบริการเสริมด้วยนะเขาเรียกว่าบริการช่วยยกช่วยยกช่วยขนของช่วยยกช่วยขนของแต่คุณนะครับผมต้องกดแอปเขาด้วยคือมันต้องกดเลือกบริการช่วยยกของด้วยใช่ครับพี่สยามนะครับเวลาเขาไม่กดเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างครับพี่แล้วก็ช่วยด้วยน้ำใจครับน้ำใจน้ำใจของลาลามูฟก็เลยอยากจะรณรงค์เนี่ยให้ทุกคนกดด้วยเวลาอยากจะให้เขาช่วยยกอ่ะส่วนใหญ่คนมักจะลืมมันจะต้องติ๊กไงถูกต้องบริการช่วยยกด้วยบางคนมาแบบ20กล่องอย่างเงี้ยแล้วลืมติ๊กมาพี่สยามก็ต้องไปช่วยคนยกอีกนะครับผมจริงๆเขาช่วยยกได้แหละเขามีน้ำใจพอแต่คุณก็ต้องกดให้เขาหน่อยแล้วถ้าสำคัญที่สำคัญนะถ้ามันเยอะมากเนี่ยก็กดได้ทั้งช่วยยกแล้วก็พูดช่วยยกนะพี่สยามก็หาเพื่อนมาอีกคือถ้าตู้เย็นใหญ่ๆ2ประตูเนี่ยพี่สยามยกคนเดียวไม่ไหวหรอกก็ต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยยกพี่สยามใหญ่สุดที่พี่เคยยกคืออะไรครับพี่ตู้เย็นครับตู้เย็นเป็นตู้เย็น128ประตูอ่ะตู้เย็นมันคือรถเมย์ไอ้เหี้ยรถต่างก็ไม่มีนะตรงลงอ่ะตรงลงตรงลงมันคือเพลงตาตรงลงไงเข้าปั๊มเลยไหมพี่เข้าปั๊มดีกว่าพี่แบบปั๊มแป๊บนึงครับเราจะมาช่วยแกะปริศนาอายะไรได้โทโอเบลาดงั้นขอว่าเส้นตรงได้ไหมต้องเป็นไม้เอกมีการงานทำลวกแค่สะดวกไปไม้เอกมันต้องตีความจากข้างบนก่อนสามอันนะบวกกันอ่ะขอว่าเส้นตรงลงได้ไหมเป็น3เส้นลงไปเป็น3 0คุณเคยเห็นคาถาตี0หรือเปล่าฮะเกือบบ้าเปล่าอ่ะพี่ไปแอตแลนต้าเลยพี่ไปไหนทะเลคาสมุทรไปหาคนอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าออกเลยได้ค่ะออกเลยได้พี่โอ้ยมีการงานทำลวกๆแค่สะดวกไปเนี่ยคืออะไรหมายถึงพี่ทอมป่ะคือเขียนเป็นกรอนลวกๆให้ลงงงป่ะไม่ใช่เราก็ต้องลองคือแต่ละบรรทัดอ่ะมันมีโค้ดลับสักประมาณ 1-2 พยางค์เว้ยเติ้ลฮะเก่งไอ้เข้าใจป่ะเก่งเมื่อวีอ้าวแล้วหายไปไหนอ่ะอ้าวควายหน้าหลังไม่บอกอะไรอะไรแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมีคนโทรมามีคนโทรมาโทรมาแล้วมาทับถมกันแน่เลยคิดว่าเราไม่ฉลาดนึงเหรอวะฮะฮัลโหลฮัลโหลรู้ยังแรกยังรู้ยังครับรู้ยังผมมาถามพี่ว่าพี่รู้ยังถ้าเกิดไม่รู้ผมไม่ได้ช่วยถ้าเกิดไม่รู้ผมไม่ได้ช่วยไม่รู้ถ้าเกิดบอกว่าไม่รู้อ่ะช่วยกันได้ไหมโอ้โหพี่มันจะไปยากอะไรก่อนบรรทัดแรกคืออะไรอ่ะผมใบให้บรรทัดนึงมาอายะไรไลท์โฮโอประหลาดอ้าวบรรทัดนี้ตีความว่าอะไรคำแรกพี่ผวนกันเลยอายะไรคืออะไรพี่อายะไรอายะลาคืออะไรพี่ไปหาเขาเองละกันอายะลาช้าง3เสียนไม่อะช้าง3เสียนแค่นี้พอแค่นี้พอไอยาลาไลท์โฟมเฮ้ยไอยาลาเฮ้ยเหี้ยโหปิ๊งเลยอ่ะเมื่อกี้ปิ๊งเลยอ่ะ
ช่างเฮ้ยอายาลัยอายาลาช้างช้างอายาลาไลโทช้างเนี่ยคือตัดไม่โทออกไปแล้วเติมไม่เอกกลายเป็นช่างงั้นขอวาดเส้นตรงเลยหมายเป็นช่างเฮ้ยแป๊บนึงนะช่างชุยช่างชุยไอ้เหี้ยมันรู้แล้วมันรู้กว่าเราอ่ะมันรู้กว่าเรามันผวนอายาลัยอายาลามันผวนอ่ะมันคิดเกินสเต็ปเราไปเยอะเลยอ่ะเติ้ลทำไมอ่ะเติ้ลกูก็ไม่รู้ทำไมคุณอ่ะสกิลแต่งเพลงคุณเราไม่ได้แต่งคำผวนไงไม่ใช่คือมันเราโง่อ่ะใช่เราแค่คาดไม่ถึงโอ้โหเราแม่งแบบว่าดึงเชงได้หมดเลยเว้ยแล้วว่าใกล้แล้วแล้วก็หนึ่งนาทีพี่มีนนี่เขาบอกว่าเขามีนี่มาให้เราอีกแล้วเอ้ยไออาร์มนี่แหละคือจะตอกย้ำเลยและยืนยันเลยว่าโอ้ไอ้เหี้ยหลังเต่ามั้งหลังเต่ามั้งโอ้โหสนามบินดอนเมืองมั้งโอ้โหนี่ครับธงยกกำลังที่เขาจะต้องไปส่งให้เขามันวิ่งเร็ววะต้องหาตัวเขาให้เจอนี่หว่าเราวิ่งพร้อมกันวิ่งพร้อมกันใช่แล้วนะครับอายาไรในวรรคแรกนั้นถ้ามาผวนคำจะได้คำว่าอายาราซึ่งแปลว่าช้างต่อมาจะมีคำว่าไรโทคือการตัดไม้โทออกเป็นช้างซึ่งวรรคต่อมาขอวาดเส้นตรงลงได้ไหมคือการเติมไม้เอกเข้าไปเป็นคำว่าช่างนั่นเองในวรรคที่3การทำงานลวกๆก็คือคำว่าช่วยเอามารวมกันก็คือช่างช่วยนั่นเองยูฮูเดี๋ยวก่อนนะจับสังเกตพี่สยามแล้วพี่สยามไปไม่เป็นใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวผมหลงไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเซิร์ชแบบให้แป๊บนึงพี่เราตรงยาวๆที่มีฝากได้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมบอกเราตรงยาวเดี๋ยวอีก600เมตรเราจะเข้าเส้นในครับพี่พี่สยามครับพี่สยามเคยไปส่งของที่ไหนที่แบบว่าไกลมากๆมั้งพี่มีลาดบุรีเลยนะโอ้ยไปถึงนู่นก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเรียกเนาะชลบุรีพัทยาจันทบุรีครับส่วนมากเขาจะส่งกันกี่โมงพี่สยามมันอยู่ที่ลูกค้าจะใช้บริการบางทีก็จะมีในแอปคือบริการล่วงหน้าเขาจะมีเวลาให้ล่วงหน้าล่วงของอีกวันนึงถัดไปก็มีเรียกเรียกบริการเราจะกดรับว่าเราว่างที่ไปจะไปรับของไปส่งหรือเปล่าวันถัดไปหรือว่าอีกประมาณ2ชั่วโมงเงี้ยเราควรรับล่วงหน้าได้จริงๆเพราะว่าบริษัทเราก็ใช้บริการของลาลามุกมานานตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าส่งเอกสารเล็กๆส่งเอกสารรับเช็คอะไรเงี้ยก็ใช้บริการหมดครับตัดไปคิดสําเร็จเฮ้ยกูฝันนี่มันจะออกยังวะไปแน่ครับเข้าเลยพี่เกียวโหฮัลโหลคุณได้ยังครับไม่คือเอาจริงๆอ่ะผมแกะคำตั้งแต่ยังไม่ออกจากรถเลยนะอ้าวอ้าวเหรอแล้วคุณมาถึงก่อนเหรออ้าวลงรถเลยสิลงรถเฮ้ยจริงปะเนี่ยอุ้ยเราต้องวิ่งเดี๋ยวต้องหาที่จอดก่อนพี่ยามเฮ้ยนี่เราสองคนเออแค่นี้นะวิ่งเลยชินวิ่งเลยเออผมไม่ถึงเดี๋ยววางสายวางสายเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางพี่ไม่ถึงเขาอยู่ข้างหลังเราจริงเหรอเออเราถึงก่อนเขาถึงยังวะหรือเขาหลอกเราวะยังเขามาช้ากว่าเรานี่ดีมาแล้วเฮ้ยใช่ปะเนี่ยไม่มีรถเขาเลยอ้าวเพราะว่าเขาหายไปช่วงแต่เขารู้ว่าที่ไหนแต่ว่าเราหายไปช่วงเมื่อกี้เนี่ยถือธงแล้ววิ่งเร็วรอกล้องต้องขอบคุณพี่สยามพี่ไปไหนก็จะหาคนนั้นแน่เอาธงไปให้ไงเอาจริงเหรอเอ๊ะหลังไอติมป่ะวะแค่หลังไอติมจะให้กูขึ้นเครื่องบินงั้นเหรอไอ้เดี๋ยวมาธงวะโอ้ยเคลียร์ทีมช่างสังเกตอยู่แล้วไม่เดี๋ยวนะอะไรไม่ให้เกียรติน้าธอมเลยนะเขาแต่งมาเป็นอาทิตย์จับตรงไหนจับได้ตรงไหนเดี๋ยวก่อนคุยก่อนจับได้ตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยวช้าไอ้นี่คุยก่อนไปไอ้อ้ามึงคุยกับมันไอ้อ้ามึงคุยกับมันคุยไปคุยก่อนออกมาโบกเลยโบกสะบัดเลยโบกสะบัดคัดเสียเลยยังเหลือแล้วยังเหลือเกมนึงเกมแรกเราชนะแล้วเดี๋ยวได้แล้วเอางี้แล้วกันประกาศก่อนโอหน้านะครับ
มาถึงที่ก่อนส่งของเรียบร้อยด้วยลาลามูฟลาไปก่อน1คะแนนมันถึงแล้วเฮียมันถึงแล้วอ่ะเมื่อกี้ที่เขาว่าที่จอดเฮียพลาดวะเรื่องอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ้แล้วไม่แพ้มันมีเกม2แพ้มันมีเกม2เพื่อนแพ้ยังก่อนพี่ส่งผมบ้าไปผมไม่ได้เกม2แค่กระโดดลอดห่วงไฟเองโอ้ยเฮียเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยขาครึ่งก็มีเลยพี่ถึงแล้วครับช่างช่วยครับผมจอดนี่ก็ได้ครับไปลงมาเดี๋ยวลงนะพงไม่อยู่ไหนอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่แต่ไม่ออกเพิ่งจะรู้ว่าตอนที่มึงให้อายาลาหรือตอนอายาลาใช่ไหมล่ะมันผวนมันผวนอยู่นี่แพ้แล้วยังเอ่ยนะมึงอ่ะได้คะแนนผมได้ดีคะแนนเดี๋ยวต้องมาแข่งเกมมันอีกอ่ะเป็นกำลังใจให้บุฟเฟ่กับเกมที่2ครับลาลาฮูดแต่ละทีมจะต้องแข่งส่งห่วงฮูลาฮูปจากรถคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งโดยการส่งห่วงจะเป็นการล่อต่อไปกันเรื่อยๆให้ถึงอีกคันห้ามห่วงตกลงพื้นทีมไหนใช้เวลาส่งของน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะรับเพิ่ม1คะแนนโอเคแล้วนี่คือเกมลาลาฮูปลาลาฮูปลาลาฮูปนอกจากเราจะส่งธงแล้ว อันนี้เป็นเกมทดสอบการส่งของว่ารวดเร็วเหมือนกับลาล่ามูฟหรือเปล่าโดยเราจะแข่งแข่งผัดกันส่งของทีละทีมไปกับใครทำเวลาได้เร็วที่สุดทีมนั้นรับเพิ่มอีก1คะแนนลาล่าฮูปนี่คือฮูลาฮูปนี่แหละฮูลาฮูปนี่แหละลอดต่อกันโดยห้ามให้ห่วงเนี้ยตกพื้นถ้าตกพื้นต้องไปเริ่มใหม่แต่1ได้โอ้ยรอบแรกนะครับครั้งแรกนะครับทีมบุฟเฟ่เริ่มก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเหมือนเร็วนะเหมือนเร็วนะเออเหมือนจะเร็วเฮ้ยไปยืนไปดิตรงไปทำสิโอ้โหกลับไปเลยไปรีบอะไรขนาดนั้นเออไม่เที่ยงขนาดนั้นเลยรีบบนโลกขนาดจับเวลาจบเลยจบเลยไม่ต้องบอกเวลาไม่ต้องบอกเวลาเดี๋ยวเรามาลุ้นทีเดียวไอ้เหี้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะโอเคงั้นไปต่อกับทีมโอนาพร้อมไหมครับทีมโอนาพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับเฮ้ยไม่ร้อนมั้งเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องอะถ้าโอนาพร้อมแล้วเวลาจับครับมาเลยเฮ้ยเร็วเฮ้ยโอ้โหหนูลมเฮ้ยช่างหนูนี่หว่าหนูลมล่วงเปล่าล่วงเปล่าลมส่งมาส่งมาส่งแล้วกลับไปครับไปครับไปครับทางนี้ทางนี้เฮ้ยเขาต่อให้เด้อเขาต่อให้เด้อเวลาเตรียมเราเตรียมเริ่มแล้วฟาวเมื่อกี้ล่วงตกพื้นเมื่อกี้ตกพื้นครับแต่พื้นจริงหรือเปล่าดูภาพช้าแต่พื้นขอดูวีเขาบอกว่าถ้าตกฟาวแต่แตะไม่ฟาวเออไม่ฟาวเอี้ยสู้ไม่ได้ว่ะเอาเผื่อพี่เร็วกว่าไม่แน่นะเมื่อกี้พวกผมพลาดนะและผู้ชนะเกมลาลาฮูปนะครับเฉียดฉิวกันไปที่หลัก5วินาทีโอ้ย5วินาทีก็ได้อยู่นะโอน่าทำไป20วินาทีบอกทีมมึงก่อนเนี่ยกูชนะแล้วจริงเหรอและบุฟเฟ่ทำไป3นาทีครึ่ง3นาทีครึ่งเฮ้ยบ้ามึงเหรอวะกูแบ๊บไม่ฉี่เหรอมึงนับยังไงวะบุฟเฟ่ชนะทำน้อยกว่า15วินาทีเป็นเรื่องก็ทำได้15วิเองเสมอเลยก่อนที่จะพบจากกันครับพี่ชินมีอะไรจะบอกคนสะดวกครับไปสำหรับใครนะครับที่สนใจใช้บริการดีๆแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับแค่โหลดแอปพลิเคชันลาลามูฟครับผมกรอกรายละเอียดงานขนส่งเลือกประเภทรถที่เหมาะสมอย่าลืมนะครับกดเลือกบริการเสริมช่วยยกของด้วยนะครับผมระบุสินค้าที่ต้องการจัดส่งนะครับให้ชัดเจนด้วยนะหลังตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงกดเรียกใช้บริการส่งด่วนส่งไวตลอด24ชั่วโมงจ้าแล้วยังไงสิพี่มีนเดี๋ยวจะแอบกระซิบว่าถ้าส่งไกลเกิน40กิโลเมตรจะได้เลทราคาพิเศษ
ำหรับส่งระยะไกลอีกด้วยครับยิ่งไกลยิ่งมีเลทพิเศษยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลาลามุกด้วยที่มาส่งคลิปในวันนี้ตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณสันทีด้วยช่างช่วยช่างช่วยก่อนจากกันไปบุฟเฟ่มีอะไรจะฝากบอกคนดูสักนิดสักหน่อยครับผมฝากบุฟเฟ่ Channel นะครับแล้วก็งานฟูมีเฟสด้วยนะฮะเราไปตั้งบูธที่นั่นแล้วก็มีเล่นฟอร์มวงกันที่นั่นใช่มาโชว์พลังนะครับของชาวบุฟเฟ่นะครับก็มาแสดงพลังนะครับมาเจอกันอย่าให้บูธผมเหงาแล้วงานนั้นไม่ได้มีแค่บุฟเฟ่นะครับผมมีโอฮาน่าด้วยนะครับเจอกันได้ที่งานเรามีสติ๊กเกอร์ถูกแปะให้กันแบบสดๆใช่อย่าลืมกันนะผมดักได้ความสนุกสนานแบบไร้ขีดจำกัดเจอเลยว่าโอฮาน่านะครับเจอทุกทางเลยจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับโกวิทกัน